ันยาวๆแบรดฟอร์ดตกลงต่อสัญญาใหม่แมนยูแล้วเดี๋ยวมีเรื่องสื่อของอังกฤษตีข่าวมาคาแบรดฟอร์ดหัวหอกแมนยูไนเต็ดตกลงที่จะต่อสัญญากับทีมแล้วโดยมันจะมีผลถึงปี2025พร้อมกับจะทำให้เขาได้ค่าเหนื่อยในระดับใกล้เคียงกับอองโตนี่มาร์ซิยานมาคัสแรดฟอร์ดกองหน้าฟอร์มร้อนแรงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดสโมสรแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอบกับต้นสังกัดผ่านตัวแทนของเขาว่าเขาพร้อมที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทีมแล้วตามรายงานของเดอะมิเรอร์สื่อชื่อดังของเมืองผู้ดีอนาคตของแรดฟอร์ดกับแมนยูไนเต็ดเคยเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในตอนที่แมนยูไนเต็ดมีโชเซ่มูรินโญ่เป็นผู้จัดการทีมเพราะตอนนั้นเขาไม่ค่อยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงมากเท่าที่ควรแถมยังถูกโยกไปเล่นตรงริมเส้นบ่อยๆจนทำให้มีผลงานไม่ดีเท่าไหร่อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ที่โอเล่กุนนาโซชาเข้ามาเป็นกุนซือชั่วคราวของแมนยูไนเต็ดเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาแบรดฟอร์ดก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงถึง10เกมจากทั้งหมด13นัดในทุกรายการและยังได้เป็นกองหน้าตัวเป้าเกือบทุกนัดด้วยซึ่งเขาก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในช่วงดังกล่าวด้วยการทำไป6ประตูกับอีก3แอสซิสต์ทั้งนี้แรดฟอร์ดเคยตกเป็นข่าวกับเรอัลมาดริดอย่างหนักแต่แมนยูไนเต็ดก็ไม่อยากเสียลูกหม้อของสโมสรรายนี้จนพยายามที่จะต่อสัญญากับเขาให้ได้มาโดยตลอดโดยสัญญาฉบับเดิมของแรดฟอร์ดจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าซึ่งทางปีศาจแดงมีออปชันที่จะขยายเพิ่มไปอีก1ปีกระทั่งล่าสุดเดอะมิเรอร์ก็บอกว่าการเจรจาราบรื่นไปได้ด้วยดีจนล่าสุดตัวแทนของแรดฟอร์ดรับปากกับแมนยูไนเต็ดแล้วว่าแข้งวัย21ปีมีความตั้งใจที่จะอยู่กับทีมต่อไปโดยสัญญาฉบับใหม่นี้จะมีผลไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2025และดาวเตะทีมชาติอังกฤษก็จะได้รับค่าเหนื่อยในระดับที่ใกล้เคียงกับองโตนี่มาร์ซิยานหัวหอกเพื่อนร่วมทีมด้วยซึ่งปัจจุบันมาร์ซิยานฟันค่าเหนื่อยอยู่ที่สัปดาห์ละ 200,000 ปอนด์ประมาณ 8.2 ล้านบาทสื่อเจ้าเดิมระบุว่าเอ็ดวูดเปิดรองประธานบริหารของแมนยูไนเต็ดมั่นใจว่าจะสามารถประกาศถึงการต่อสัญญาของแรดฟอร์ดอย่างเป็นทางการได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ซึ่งจะทำให้เขาเป็นนักเตะรายที่5ที่ต่อสัญญากับทีมนับตั้งแต่เข้าสู่ปี2019หลังจากก่อนหน้านี้ทั้งมาร์ซิยานฟิลโจนสกอตแม็กโทมิเนตและแอดลี่ยังต่างก็เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทีมไปแล้ว